แต่ว่าในแง่ของกระบวนการในการจ่ายเนี่ยอันนี้ลงรายละเอียดนิดนึงนะคะสมมติว่าหนิงเป็นหนี้บัตรเครดิตอยู่5ใบนะคะแล้วก็เข้าสู่โครงการคลินิกแก้หนี้แล้วก็โครงการก็ไปทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานกับธนาคารสรุปนี้ก็เข้าโครงการปุ๊บเนี่ยวิธีการในการจ่ายพอ5ธนาคารนี้โอเคหมดยังไงคะหนิงจะต้องไปจ่ายทั้ง5ธนาคารเองหรือจะต้องไปจ่ายกับใครอะไรยังไงในอัตราใหม่เนี่ยค่ะคือสมมุติว่า5ธนาคารเข้าได้นะคะตอนสมัครก็สมัครกันเราที่เดียวแล้วก็ทางคลินิกแก้หนี้ก็จะประสานเจ้าหนี้ให้นะคะการลงนามยอมรับเงื่อนไขก็ลงที่คลินิกแก้หนี้เราจะเป็นตัวประสานให้นะคะตลอดไปจนถึงการชําระนะคะสมมุติว่า5แบงค์นี้เป็นต้องชําระค่างวด 1,000 บาทสมมุตินะคะใน 1,000 บาทเนี่ยชําระที่คลินิกแก้หนี้นะคะไปแซมนะคะแล้วก็ทางคลินิกแก้หนี้ก็จะจัดสรรให้เจ้าหนี้ทุกรายตามสัดส่วนนะคะคือเราไม่ต้องไปไม่ต้องไปธนาคารไปจ่ายทีละ5เขาทั้งหมด5ทีเดือนละ5เคาน์เตอร์อะไรก็ไม่ต้องใช่มั้ยคะใช่จ่ายทางคลินิกแก้หนี้บายแซมที่เดียวเท่านั้นแล้วเดี๋ยวจะไปจัดการเอาเองใช่ค่ะอ๋อใช่ค่ะค่ะแต่ว่านี่อันนี้ยังเป็นของธนาคารอยู่นะคะไม่ได้โอนมาที่คลินิกแก้หนี้นะคะค่ะเพียงแต่เราช่วยอำนวยความสะดวกจัดสรรเพราะว่าเราทางโครงการนะคะในจุดเริ่มต้นเนี่ยเห็นว่าการที่คนคนหนึ่งจะวิ่งไปคุยหลายๆที่ด้วยเงื่อนไขหลายๆเงื่อนไขเนี่ยมันน่าจะไม่ใช่เรื่องง่ายก็เลยเป็นอะไรที่ต้องตกลงร่วมกันว่าเป็นแนวทางประมาณนี้ค่ะค่ะสมมตินะคะว่ามีลูกหนี้ที่ดูอยู่แล้วแบบแต่ยังจ่ายได้อยู่นะคะสมมติว่าเป็นลูกหนี้ที่ยังโอเคยังจ่ายทุกเดือนอยู่แต่พอได้ยินแบบโอ้ยดอกเบี้ยน่าสนใจจังเลยอยากจะมาขอเข้าร่วมโครงการด้วยได้ไหมคะจริงๆแล้วอ่ะคือต้องถามตัวเราเองจริงๆอ่ะนะคะว่าเราไหวหรือไม่ไหวยังไงนะคะไม่ได้อยากสนับสนุนให้เป็นหนี้เสียนะคะเพราะว่าเป็นหนี้เสียเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของการบันทึกข้อมูลนะคะมันก็จะมีเหมือนเครดิตบูโรก็จะบันทึกนะคะเพราะว่าเขาบันทึกตามข้อเท็จจริงว่ามันมีการค้างมันก็จะขึ้นสถานะเป็น NPL นะคะการติดตามทวงถามก็จะตามมาคดีก็จะตามมานะคะแต่ถ้าถามตัวเราเองจริงๆอะค่ะว่าเราไหวหรือไม่ไหวอะขอให้ตอบตัวเราเองว่ามันไหวหรือไม่ไหวจริงๆนะคะแต่ก็ไม่ได้สนับสนุนว่าอ๋อหยุดใจดีกว่าเพื่อที่จะมาเข้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะสิ่งที่ตามมามันก็มีนะคะซึ่งการถูกระบุว่าตัวเองเป็นหนี้ NPL เนี่ยแล้วเรียกว่าง่ายๆก็คือติดแบ็คลิสต์อะไรที่เราคุ้นเคยกันได้ไหมคะเป็นคนกระทบมันจะเกิดอะไรขึ้นกับลูกหนี้บ้างคะถ้าเป็น NPL นะคะแน่นอนการติดตามทวงถาม มาแล้วนะคะ ค่ะเกิดความเครียดนะคะถ้าทวงถามแล้วยังไม่ได้ชำระนะคะก็จะเกิดคดีตามมานะคะแล้วก็เวลาที่ขึ้นสถานะค้างชำระเป็น NPL แน่นอนนะคะการไปขอวงเงินกู้อะไรอย่างเงี้ย มันก็ยากขึ้นอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยคือที่เห็นเลยว่ามันกระทบแน่ๆนะคะแต่ว่าอย่างที่เรียนนะคะว่าต้องถามตัวเราเองว่าเราไหวไหมเราไปได้ถึงขั้นไหนประมาณนี้ค่ะถ้ายังใจไหวอย่าพยายามเป็นหนี้เสียดีกว่าใช่ค่ะ ใช่ค่ะแล้วก็ในปัจจุบันหลังจากที่ทางภาครัฐก็หยิบยกเป็นวาระแห่งชาตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าหลายๆแห่งเนี่ยค่ะก็คงจะมีมาตรการออกมาดูแลแล้วก็ช่วยเหลือในลักษณะของก่อนที่จะเป็น NPL ด้วยนะคะแต่ถ้าเป็น NPL แล้วก็ตรงนี้ทางคลินิกแก้หนี้ก็จะเป็นหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยดูแลตรงนี้ให้ค่ะค่ะเอ๊ะอย่างกรณีที่คนที่เป็นคดีความแล้วเนี่ยอันนี้เข้าไม่นี่เข้าเงื่อนไขไหมคะจริงๆในสถานะคดีตอนนี้นะคะยังไม่ฟ้องนะคะหรือฟ้องแล้วก็คือ อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีนะคะหรือมีคำพิพากษาแล้วเนี่ยก็สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้แต่ว่าถ้าอยู่ในชั้นบังคับคดีคือพิพากษาแล้วก็จะมีการบังคับคดีอันนี้ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ค่ะอ๋อแต่ถ้ายังอยู่ในกระบวนการใช่อันนี้ก็สมัครเข้ามาได้ใช่ค่ะนั่นหมายความว่ามันก็ยังสามารถไกล่เกลี่ยพูดคุยกับทางธนาคารได้อยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะนี่ถ้าในชั้นพิพากษาแล้วอะค่ะก็คือจริงๆถ้าแก้หนี้เนี่ยอยากให้แก้แต่ต้นๆเนิ่นๆนะคะถ้าเรารู้แล้วว่ามันไปไม่ไหวแล้วนะคะเป็นหนี้เสียแน่ๆแล้วเนี่ยเข้ามาตั้งแต่แรกๆการแก้ไขมันง่ายกว่านะคะแต่พอไปถึงชั้นคดีที่ลึกขึ้นบังคับคดีอันนี้จะยากละนะคะเพราะว่าหลังจากที่บังคับคดีแล้วเนี่ยอาจจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้นะคะค่ะ